วันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้ชีสทอดมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังไส้ชีสทอดวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะใส่มอสซาเรลล่าชีสขูดตามด้วยแฮมไก่โรยพาเมซานชีสขูดบีบสลัดครีมให้ทั่วจากนั้นทาขอบขนมปังด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นมาประกบเข้าด้วยกันกดด้วยถ้วยให้ขนมปังติดกันสนิทใช้มีดตัดขอบขนมปังเตรียมไว้นำขนมปังที่เตรียมไว้จุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ